เรามีความเกลียดความโกรธความพยาบาทขุ่นเคืองอยู่ในใจนะทำไงมันจะดับได้ทำไงจะดับใจอันนี้ได้ทำจนใจนี้ดับได้นั่นแหละถึงนิพพานนิพพานคือดับความร้อนใจได้ทำให้ใจเย็นนั่นคือนิพพานไม่ใช่ตายแล้วได้นิพพานนิพพานคือดับใจตัวเองดับร้อนที่ใจดับความวุ่นวายใจทำให้ใจนั้นว่างทำให้ใจนั้นดับทำให้ใจนั้นไม่มีเหลืออะไรอยู่ถ้าเรายังมีความอยากความทุกข์ความกังวลความเดือดร้อนมันไม่ถึงนิพพานไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องทุกข์วุ่นวายใจแต่ถ้าเราถึงความดับทุกข์ตรงใจได้นั่นคือนิพพานนิพพานก็ยังมีอยู่ทุกอย่างมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นไม่เป็นอกุศลเป็นการกระทำเป็นกิริยาของรูปของเวทนาเขาทำตามหน้าที่หมายถึงว่าเรากินข้าวเนี่ยถ้าคนเข้าถึงนิพพานได้หมายถึงกินด้วยการยังเวทนาให้ร่างกายอยู่ได้แต่ถ้าคนยังไม่ถึงนิพพานมาเกิดความอยากกินด้วยความอยากท้องอิ่มแต่ใจยังอยากนั่นหมายถึงว่าไม่ได้กินแบบนิพพานกินแบบนิพพานนั้นกินเพื่อยังเวทนากินเพื่อบำบัดทุกข์คือกินเหมือนกันแต่ว่าจิตใจต่างกันนิพพานกินต่างกันกับคนที่ไม่ถึงนิพพานนิพพานกินไม่มีทุกข์กินไม่กังวลกินแล้วปล่อยวางแต่คนไม่มีนิพพานนั้นกินแล้วเป็นทุกข์กินแล้วกังวลกินแล้วไม่ปล่อยวางจึงใจจึงต่างกันพอเข้าใจไหมอันนี้นิพพานนี่เราต้องปฏิบัติจึงจะเข้าใจนั่งสมาธิแล้วจิตมั่นจิตมันสงบดิ่งแล้วจะทำอย่างไรถ้าไปต่อไปเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยจีนเนี่ย จิตที่สงบดิ่งเนี่ยแต่ว่าต้องมีตัวรู้อยู่ว่าสงบเป็นอย่างไรจิตลึกไปถึงไหนก็ให้รู้เวลาจิตถอนออกก็ให้รู้พิจารณาจิตที่สงบพิจารณาจิตที่ไม่สงบสงบมากก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าเราสงบมากแล้วออกจากสมาธิก็พิจารณาขันธ์ 5พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารเข้าไปถ้าสงบมากก็ให้พิจารณาสงบคือให้พิจารณาตัวสงบนั้นคือไม่ใช่ว่าสงบแล้วเราไม่รู้อะไรเลยสงบแล้วไม่รู้อารมณ์ตัวเองเลยคือสงบก็ให้รู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตตัวเองว่าสงบอย่างไรไม่เป็นไรแต่พยายามออกมาพิจารณาเข้าไปพิจารณาการที่พิจารณาจิตนี่จะทำให้เกิดปัญญาพิจารณาทั้งจิตพิจารณาทั้งกายพิจารณารูปเนี่ยรูปมีลักษณะอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารมีลักษณะอย่างไรเป็นอนิจจังอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรแปรปรวนอย่างไรพิจารณาขันธ์ 5อย่างนั้นแล้วจะเกิดปัญญาในเรื่องการทำสมาธิคือไม่ต้องทิ้งจิตก็แล้วกันให้รู้จักจิตตัวเองว่าสงบอย่างไรก็ตามดูเรื่อยไปไม่ไปไหนสงบมากก็ยิ่งดีแต่ขอให้มีสติมีการพิจารณาความสงบนั้นคือไม่ใช่สงบแล้วไม่รู้อะไรเลยคือเวลาเข้าไปก็รู้ออกมาก็รู้ว่าจิตเวลาออกจากสมาธิเวลาเข้าสมาธิก็พิจารณาสมาธิลูกให้เงินแม่ไปทำบุญแม่อุทิศส่วนกุศลให้ลูกลูกจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าค่ะคือมันได้กันปัจจุบันก็คือดีใจที่รู้ว่าแม่ไปทำบุญรู้ว่าแม่ใจบุญรู้ว่าแม่ทำบุญแล้วลูกก็ดีใจนั่นน่ะได้อยู่แล้วถือแม่อุทิศลูกก็ได้คือรู้ว่าแม่ไปทำบุญถือแม่จะไม่อุทิศลูกก็ได้เพราะเป็นเงินของลูกคือมันได้อยู่แล้วที่ลูกเอาเงินให้แม่ไปเพราะลูกดีใจที่แม่ไปทำบุญอันนี้ได้เต็มได้ทั้งแม่ทั้งลูกเวลาไปทำบุญที่วัดไม่ได้เอาน้ำไปทำตายไปแล้วจะกินน้ำหรือเปล่าเจ้าค่ะขอกราบคือไอ้น้ำเนี่ยไอ้ตอนที่เขาตายแล้วฟื้นไม่ที่เขาเล่านะไอ้ตายแล้วฟื้นว่าไม่มีน้ำอ่ะไอ้โอปาติกะพวก
การเกิดในฐานะอย่างเนี้ยมันก็มีรูปลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเอาพวกที่ทำบุญเข้าถึงบุญด้วยการปฏิบัติเข้าถึงศีลสมาธิจริงๆถ้าเขาตายไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องอาศัยพวกนี้เพราะมันเป็นทิพย์จะนึกกินอะไรมันก็ได้ถ้าเป็นเทวดามันก็ได้ทุกอย่างจะนึกกินอะไรก็ได้นึกเป็นน้ำก็ได้น้ำนึกเป็นข้าวก็ได้ข้าวอันนี้หมายถึงได้รูปทิพย์ไม่ต้องทำอะไรก็จะทำด้วยข้าวด้วยน้ำหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเทวดาชั้นนี้แล้วก็พ้นจากสภาพนี้พ้นสภาพเรื่องอดน้ำอดข้าวแต่ที่คนตายแล้วไปเห็นว่าตนเองทำบุญอะไรแล้วได้กินอย่างนั้นนั่นมันเป็นสภาพของเมืองนรกมันเป็นชั้นหนึ่งที่แสดงบุญบาปสำหรับคนที่ยังไม่พ้นกรรมอย่างที่ยังต้องอาจจะลงนรกก็ได้อาจจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้พวกนั้นยังอยู่ในภูมิหนึ่งที่ยังแสดงว่าทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นแต่ถ้าบุคคลที่เข้าถึงศีลสมาธิชั้นสูงเนี่ยตายแล้วเป็นเทวดาเลยพวกนี้ไม่มาขาดเหลือพวกนี้เพราะความเป็นทิพย์นี่มันสมบูรณ์ทุกอย่างคือการเกิดเนี่ยมันคนละชั้นหลายชั้นเทวดามีตั้ง6ชั้นอย่างเงี้ยพรหมมีตั้งหลายชั้นทีนี้เราจะเกิดอยู่ขั้นไหนล่ะถ้าเกิดอยู่ชั้นจาตุมมันก็มีภูมิธรรมมีอาหารอย่างหนึ่งแต่ถ้าที่วิญญาณไปในนรกเนี่ยที่เขาไปสอบสวนบัญชีไปบอกว่าคนนั้นทำบุญแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะพาไปลงนรกชั้นนั้นหรือจะพาไปเกิดโดยการตามติดทิ้งความมีบัญชีบุญบัญชีบาปเนี่ยพวกนี้หมายถึงว่าคนที่อยู่ในฐานะที่กึ่งบุญกึ่งบาปบางคนก็มีบาปบางคนก็มีบุญพวกนี้ยังไม่มีศีลสมาธิสมบูรณ์จะต้องตายแล้วจะต้องถูกโยมพยาบาลถูกผู้นี้ควบคุมไปตัดสินก่อนนั่นคนอีกชั้นหนึ่งคนที่ยังอยู่ในคดีอ่ะคนพวกนี้ยังอยู่ในคดีหมายถึงว่าคนที่ยังมีคดีอยู่หมายถึงว่าถ้าคุณพูดปัจจุบันนี้พวกคนขึ้นลงขึ้นศาลมีเรื่องราวต่างๆยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลให้ศาลตัดสินความว่าแกจะอยู่ในคุกหรือแกจะอยู่นอกคุกถ้าแกอยู่ในคุกแกก็ต้องกินอย่างคนในคุกคล้ายๆคนยังมีเรื่องอยู่คนพวกนี้ยังทำผิดอยู่ทั้งมีผิดมีถูกอยู่จึงต้องถูกโยมพยาบาลเนี่ยพาตัวไปสอบสวนก่อนหมายถึงคนพวกนี้ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าตายไปอยู่ในฐานะนี้อาจจะไปนรกก็ได้อาจจะไปกลับมาเกิดก็ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีคดีนี่หมายถึงว่าบุคคลที่ไม่มีคดีนี่จะตายเลยจะไม่มีโยมพยาบาลมาควบคุมจะไม่มีเทวทูตทั้ง4มาควบคุมตายแล้วเขาจะเป็นเทวดาทันทีตัวเขาจะเบาเขาจะลอยเป็นทิพย์ไปเลยไปอยู่วิมานเลยไปมีที่อยู่ของเขาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโยมทูตทั้ง4เลยพวกนี้ไม่ต้องตัดสินหมายถึงว่าถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงบุคคลที่เที่ยวไปมาตามหมู่บ้านตามในเมืองในวังอะไรเงี้ยบุคคลพวกนี้ไม่มีคดีจะกินที่ไหนก็ได้จะนอนที่ไหนก็ได้ตัวเองมีเงินมีทองเพราะพ้นคดีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อตัวเองมีจะไปไหนก็ได้จะไปขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้จะเที่ยวที่ไหนก็ได้อะไรจะมีของส่วนตัวเองอันนี้หมายถึงบุคคลพวกนี้ไม่มีคดีไม่ต้องถูกควบคุมหมายถึงว่าถ้าเป็นบุคคลที่ทำบุญไว้ก็ทำบุญเหนือกรรมพวกนี้แล้วตายแล้วพวกนี้อยู่พ้นโทษพ้นศาลพ้นการพิจารณาโทษอยู่คนละฐานะคนพวกนี้คนที่อยู่ในฐานะที่จะต้องตัดสินความนี่หมายถึงพวกมีคดีพวกที่จะต้องเข้าคุกหรือออกนอกคุกก็รอตัดสินความก่อนบางคนถ้ามีคดีมากไปฆ่าเขาไปลักเขาไปปล้นเขาถ้าศาลตัดสินว่าคุณจะต้องติดคุกก็ต้องไปอยู่ในคุกก็กินอย่างคนในคุกถ้าคนทุนนี้ศาลตัดสินแล้วว่าโทษไม่มากเป็นคนไม่ได้ทำบาปไม่มีเจตนาทำนิดหน่อยศาลให้อภัยภาคทันไว้หรือว่าตัดสินว่าไม่มีโทษก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปกินไปอยู่ในฐานะที่ดีเป็นอย่างนี้
พอเข้าใจไหมฉะนั้นการตายของคนเราไม่ได้อยู่ในฐานะเดียวกันอยู่ในสภาพคนละสภาพถ้าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปได้มีฌานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้อยู่เหนืออำนาจยมทูตไม่ควบคุมถ้าเป็นทำสมาธิได้ตายก็เป็นพรหมเลยถ้าทำจิตบริสุทธิ์ตายก็เป็นเทวดาเลยถ้าถึงนิพพานตายแล้วก็เข้านิพพานเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอดข้าวอดน้ำไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเลยพวกคนที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนมาเล่าเนี่ยพวกนี้อยู่ในสภาพที่คนกำลังมีกรรมคนกำลังมีโทษซึ่งทำบาปหรือบางคนไม่ค่อยได้ทำบุญไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์พอตายแล้วจึงต้องไปถูกสอบสวนยังอยู่ในอำนาจมืดอยู่เพราะคนพวกนี้ไม่ได้สร้างกุศลพอกุศลไม่พอพวกที่ยังต้องไปนรกพวกที่ต้องไปมีบัญชีสอบสวนเพราะทำบุญไม่พอตอนเป็นมนุษย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมพอควรจึงต้องลงไปพิจารณาโทษก่อนว่าบัญชีตัวเองนั้นมีอะไรบ้างถ้าทำบาปมากก็ต้องลงนรกถ้าทำบาปน้อยก็สามารถจะส่งมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์อื่นต่อไปพวกนี้ยังอยู่ในอำนาจของยมมาทูตทั้ง4อยู่มันก็มีจริงสิ่งพวกนี้แต่เราจะเชื่อเราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองฉะนั้นเราจะตอบได้เลยว่ามันต่างกันถ้าคนมีสมาธินี่ไม่เกี่ยวเลยตายแล้วไปเลยไม่มีใครมาถ้าจะมีคนมารับก็พวกเทวดามารับมีพวกนางฟ้ามีเทพบุตรมารับมีวิมานมารับไปเลยมีเรือยนต์มีวอมีรถทิพย์มารับไปเลยพวกนั้นเราก็พอหลุดจากร่างนี้ร่างเราก็เป็นเทวดาสะสวยไปเลยเป็นหนุ่มไปเลยเป็นสาวไปเลยไม่เกี่ยวกับยมทูตเลยไม่มีบัญชีเลยพอเข้าใจไหมก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าเราอยากจะดูเราก็ต้องตายไปดูถ้าตายไปดูไม่ทันเลยโยมต้องดูก่อนตายต้องให้มันรู้ก่อนตายว่าเราจะไปไหนไปจะเซอร์จะซ่าเดี๋ยวอดน้ำตายอีกบางคนกลัวทำบุญแล้วไม่ได้ทำบุญได้น้ำไปเลยไม่มีน้ำกินใช่เพราะเมืองผีเมืองนรกก็เป็นอย่างนั้นเขาชี้แจงให้ดูเลยอาหารที่เราทำไว้ก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็นขั้นเทวดาไม่มีพวกนี้เป็นขั้นเทวดามันเป็นของทิพย์วิมานก็เป็นวิมานทองวิมานเงินวิมานแก้วสวยจนลืมบะเหลืองลืมเมืองมนุษย์เลยเหมือนกับโยมไปเที่ยวที่เขาเรื่องเราได้บ้านใหม่ราคาหลายหลายล้านอย่างเงี้ยในบ้านผู้เก่านี่เราลืมเลยแล้วเหมือนกับเราได้นุ่งเสื้อผ้าดีๆไอ้เสื้อผ้าเก่าๆเราลืมการเป็นเทวดาเนี่ยถ้าเราหลุดจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเนี่ยมันจะลืมความเป็นมนุษย์ทันทีเพราะว่าไอ้ที่อยู่นั้นมันหอมนี่มันหอมถ้าจนลืมไม่มันหอมจนติดจมูกไอ้ดอกไม้ที่ว่าหอมในเมืองมนุษย์เนี่ยมันหอมไม่เท่ากับเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์นั้นหอมจนลืมไม่ลงกลิ่นหอมอะไรไม่เท่ากับกลิ่นหอมทิพย์เงี้ยอร่อยก็อร่อยจนลืมไม่ลง15วันแล้วยังอร่อยอยู่เลยเงี้ยดมไป15วันแล้วยังไม่หายหอมเงี้ยกินไป15วันแล้วยังอร่อยอยู่เลยเงี้ยมันรสมันอร่อยอย่างนั้นสัมผัสนุ่มนิ่มเนี่ยพอไปจับถูกต้องผ้าทิพย์เนื้อทิพย์เนี่ยจับไปแล้วนี่มันลืมไม่ลงเลยมันยังฝังใจอยู่งั้นน่ะเหมือนกับไอ้คนหนุ่มๆสาวๆที่ไปเจอกันแล้วรักกันไปจับตัวกันแล้วก็ลืมไม่ลงงั้นน่ะใช่ไหมไปถูกผู้ชายจับแล้วยังลืมไม่ลงเลยครั้งแรกอะไรเงี้ยทั้งที่เขาจับนิดหน่อยตัวเองยังเก็บมานึกอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยพวกเทวดามันเป็นงั้นพวกเทวดานี่หมายถึงว่ามันเป็นทิพย์ไปเห็นไปได้ยินเสียงมันก็เพราะจะเจนฟังแล้วก็ทำให้ลืมไปหมดทุกอย่าง
เสียงมันก็เพราะถ้าจนลืมไปหมดมันไพเราะถ้ายิ่งไม่รู้จะไพเราะยังไงนี่มันเป็นเรื่องของเทวดาที่พุทธเจ้าท่านแสดงให้คนเราฟังบางคนนี่อยากเป็นเทวดาเลยโอ้โหเทวดามันน่าอยู่จริงๆไม่เป็นพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่ไม่เป็นก็มีหมายเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดในยุคใดก็สุดแล้วแต่จะมีสองยุคถ้าพุทธเจ้าในยุคที่คนนับถือพราหมณ์เพราะเป็นใหญ่แต่ว่านับถือว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้นำคนเคารพพราหมณ์หมดในยุคนั้นพระพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นลูกพราหมณ์พอออกบวชก็เป็นพุทธเจ้าแต่ถ้ายุคไหนชาวบ้านเนี่ยเขานับถือเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำนับถือเจ้าแผ่นดินมากกว่าพราหมณ์ก็จะมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์ก็จะมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกบวชได้เป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะเกิดในสองตระกูลเกิดตระกูลอื่นไม่ได้จะเกิดแค่พราหมณ์กับกษัตริย์ไม่เกิดในตระกูลแพทย์ไม่เกิดในตระกูลสูตรไม่เกิดในตระกูลจันทานพุทธเจ้าจะเกิดสองตระกูลซึ่งตระกูลประเสริฐพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นกำหนดอะไรไม่พุทธเจ้ากำหนดลมหายใจใช้เหมือนกันพุทธเจ้าก็ปฏิบัติแบบกำหนดอนาปานุสติเหมือนกันหมดพุทโธนี่เราเอามาใช้สำหรับพวกสาวกพุทโธนี่เป็นคำภาวนาของสาวกแต่พุทธเจ้าไม่ภาวนาหรอกพุทธเจ้าใช้อนาปานุสติทำฌานทำวิปัสสนาโดยใช้หลักอนาปานุสติทุกองค์คือยังบรรลุธรรมไม่เหมือนกันในอริยสัจ4เหมือนกันคือคำภาวนานี่มีอนาปานุสติอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็จับจุดนั้นได้แล้วก็สามารถทำความสงบได้ทุกพระองค์ไม่มีบริกรรมบริกรรมนี่มาสมมติขึ้นที่หลังสำหรับพวกเราสาวกก็เห็นไม่ใช่ตาทิพย์ตาปัญญาที่รู้ธรรมก็หมายถึงรู้จิตตัวเองรู้ว่าคนเราในร่างกายเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งคือรูปส่วนหนึ่งคือนามนามคือความคิดนึกรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็เห็นว่าธรรมะสองอย่างเนี่ยรูปกับนามเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเห็นว่ารูปกับนามเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แตกดับไปคือมันไม่มั่นคงเห็นว่าสังขารในร่างกายเนี่ยทั้งนามทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันไม่มั่นคงมันเหมือนมันเกิดผุพังเกิดแตกสลายเกิดแล้วดับเสื่อมไปได้ในที่สุดคือเห็นธรรมอย่างนั้นเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์และเห็นแปรปรวนในสังขารและรูปนี่แล้วก็เกิดปล่อยวางได้คือการบรรลุนั่นเองคือเข้าใจในสภาพร่างกายนี่เองในจิตใจนี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่หูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ในเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเรื่องของญาณสำหรับคนที่ไม่เห็นธรรมก็รู้ได้พวกฌานโลกีก็เห็นได้พวกฤาษีชีพัยก็เห็นได้ระลึกชาติได้หูทิพย์ตาทิพย์พวกที่เห็นธรรมนี่หมายถึงปัญญาเห็นก็นั่นมรรคผลที่พวกเห็นธรรมหมายถึงบรรลุโสดาบันตะกิตาคานาคาพระอรหันต์กราบนมัสการหลวงพ่อเวลาที่ดิฉันนั่งสมาธิกำหนดลมไม่ได้เลยจนรู้สึกหายใจไม่ออกอึดอัดแต่ถ้านั่งฟังเสียงหัวใจเต้นโดยไม่ต้องภาวนาจะสงบมากมีปัญหาอยู่ว่าเวลานั่งสงบมากๆมีคนเห็นว่าเรานั่งโยกเป็นจังหวะหัวใจเต้นบางครั้งก็รู้สึกตัวเองว่าตัวโยกจริงๆการนั่งตัวโยกอย่างนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรานั่งภาวนาไม่ได้ก็ใช้ได้นั่งดูใจเต้นก็คือว่าเป็นการถูกต้องภาวนาไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ใช้
เสียงหัวใจเต้นก็ใช้ได้ถ้าเราภาวนาแล้วหายใจไม่ออกอึดอัดแสดงว่าการภาวนานี่บางครั้งเนี่ยคนที่สงบเนี่ยมากๆเนี่ยจะภาวนาไม่ได้คนที่ใจสงบแล้วภาวนาแล้วจะขัดเพราะลมมันหยาบฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยเขาจะไม่ต้องภาวนาเพียงกำหนดใจตัวเองก็สงบได้เลยหมายถึงว่ามันมาอีกขั้นหนึ่งแหละขั้นภาวนาในขั้นหยาบทีนี้ถ้าขึ้นถึงขั้นละเอียดเนี่ยไม่จำเป็นต้องภาวนาเพียงกำหนดจิตกำหนดลมหรือกำหนดความรู้สึกเนี่ยมันก็จะสงบทันทีฉะนั้นการที่ภาวนานี่จะให้มันหยาบตั้งต้นใหม่ทีนี้คนไม่รู้เอ๊ะไม่ภาวนากลัวจะไม่ถูกก็เลยตั้งต้นภาวนาก็เลยอึดอัดเกิดขัดเคืองอยู่ด้วยก็เลยกลายไม่ไปไหนสักทีก็ได้มันภาวนาและพายเรือในอ่างฉะนั้นการภาวนานี่ไม่จำเป็นสำหรับคนที่สงบแล้วก็ข้ามขั้นได้เลยหมายถึงว่ากำหนดหัวใจเต้นก็ได้กำหนดลมก็ได้กำหนดรู้ก็ได้ถ้ามันสงบแล้วไม่ต้องภาวนาภาวนานี่เป็นสำหรับคนที่ไม่มีหลักไม่มีความสงบจังหวะหัวใจเวลามีคนเห็นว่าตัวโยกไอ้ตัวโยกเนี่ยบางคนเคยปล่อยให้โยกซะเคยคือโยกไปตามหัวใจซะเคยอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เราเคยซะแล้วเคยปล่อยให้โยกมันก็โยกมันก็สงบแต่ว่ามันโยกได้ทีนี้ถ้าเราจะแก้คือการพยายามไม่ปล่อยใจให้โยกคือพยายามรู้ตัวไว้ก็พยายามลืมตาดูตัวเองบ่อยๆคือพยายามลืมตาดูจนกว่าตัวเองจะไม่โยกคือสงบนี่ไม่จำเป็นต้องหลับตาอย่างเดียวลืมตาก็สงบได้ฉะนั้นถ้าตัวโยกนี่คอยลืมตาดูตัวเองลืมตามั่งหลับตามั่งลืมตามั่งหลับตาเจนหายโยกก็ใช้ได้ก็สามารถจะแก้ได้ด้วยการลืมตาดูตัวเองเพราะหลับตานี่บางทีมันก็ไม่รู้ตัวเองมันเพลินก็เหมือนตัวโยกก็ไม่รู้แต่ว่าที่จริงมันโยกมันก็ไม่มีอันตรายอะไรหรอกแต่ว่าคนอื่นเท่านั้นแหละที่เขามองเห็นว่ามันไม่สงบทำไมนั่งแล้วโยกเนี่ยแต่แท้ที่จริงเรากลับสงบแต่ตอนนี้ถ้าเราจะแก้คือการพยายามลืมตาบ้างหลับตาบ้างแล้วเราจะหายโยกได้ไม่เป็นอะไรนั่งตัวโยกแต่ถ้าเราจะแก้ก็ได้ไม่แก้มันก็สงบมันก็โยกอยู่งั้นเองนมัสการกราบเรียนถามว่าการที่คนเกิดมาเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนั้นเพราะทำกรรมมากต่างกันหรือไม่คือถ้าพูดกันแล้วบางทีมันก็เป็นกรรมปรารถนามันก็เป็นสองในหนึ่งก็เป็นจิตใจที่ผูกพันคือบางคนก็มีบุญมีบารมีเยอะแต่ว่าจิตนี่ผูกพันกับเพศตัวเองจิตผูกพันกับเพศตัวเองก็ถ้าผูกพันรักใคร่ในเพศตัวเองก็เกิดเป็นหญิงตลอดไปถึงจะมีบุญบารมียังไงก็เกิดเป็นหญิงแต่ถ้าคนไม่ผูกพันกับเพศตัวเองที่เบื่อหน่ายเพศตัวเองก็สร้างบารมีมากๆก็เป็นชายได้กลับเป็นชายได้จากคนที่เป็นหญิงและเป็นชายก็มีจากการที่ว่าทำกุศลมากๆก็เป็นชายได้หรือจากคนที่เป็นชายแล้วกลับไปเป็นหญิงจากการทำกรรมเช่นผิดลูกเขาเมียเขาผิดศีลพวกนี้ก็ทำให้เกิดเป็นหญิงได้เป็นกระเทยได้เป็นหญิงได้แต่บางคนถือจะมีบุญบารมีมากกว่าผู้ชายแต่เขาก็เกิดเป็นหญิงเพราะความปรารถนาในเพศหญิงมีมากเช่นเหมือนอย่างนางวิสาขาอย่างเงี้ยนางก็สร้างบารมีเยอะแต่นางปรารถนามาเกิดเป็นหญิงต้องการเป็นหญิงต้องการได้เป็นหญิงที่มีลูกสมบัติเป็นจักรยานีเพราะนางไม่ปรารถนาเป็นผู้ชายทั้งที่นางนี่มีบารมีเยอะเลยแต่นางไม่ต้องการเป็นผู้ชายอย่างนางสิริมหามายาก็นางก็มีบารมีมากแต่นางไม่ต้องการเป็นผู้ชายอย่าง
สิริมหามายาเนี่ยเพราะนางปรารถนาเป็นหญิงเป็นยอดหญิงอันนี้มันถือว่าเป็นการปรารถนาเหมือนกันทำให้เกิดเป็นหญิงได้เกิดเป็นชายได้แต่เป็นอกุศลกรรมบางอย่างที่ผู้หญิงผู้ชายกลายเป็นหญิงที่มาไปผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยเศษบาปเศษกรรมทำให้เกิดเป็นเพศหญิงได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตนเองไม่ปรารถนาแต่ไปทำกรรมมันก็เป็นหญิงได้มันก็เป็นสองไหนจากคนที่มีบารมีเยอะแต่ว่าก็เกิดเป็นหญิงได้จากที่ตัวเองปรารถนาเป็นผู้หญิงตลอดไปจนถึงเข้านิพพานอะไรเงี้ยอย่างเช่นนางวิสาขาเนี่ยปรารถนาถ้าเกิดให้ทันพุทธเจ้าเมื่อตัวเองเกิดทันพุทธเจ้าแล้วขอให้ตัวเองเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมบำรุงพุทธศาสนาให้เป็นหญิงเบญจกัลยาณีนางจะมีอายุปรารถนาอายุยืนนางก็อายุต้อง115ปีแล้วปรารถนาว่าแม้แต่อายุมากอย่างไรก็ไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่างกายแก่ให้มองเห็นเป็นสาวเสมอไปนางก็ปรารถนานางก็เป็นได้ทั้งที่มีลูกตั้ง20คนนางก็ยังเหมือนสาวรุ่นอยู่ อันนี้เป็นความปรารถนาต้องการเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ในเพศหญิงถึงจะมีบารมีมากไงก็เป็นหญิงได้แต่เพราะความปรารถนาแต่ถ้านางไม่ปรารถนาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายได้และหากชาตินี้ทำหากชาตินี้เป็นเพศหญิงแล้วไม่สามารถหลุดพ้นได้ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้เมื่ออะไรวนเวียนว่ายตายเกิดอีกจะขอเลือกเกิดเป็นเพศชายได้หรือไม่ได้ถ้าเราปรารถนาผลที่จะเลิกเกิดเป็นผู้ชายได้คือปรารถนาถือพรหมจรรย์คนที่เป็นพรหมจรรย์เนี่ยจะเปลี่ยนเพศได้จากศีลเนี่ยเปลี่ยนเพศได้จากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายได้และนี่อยู่ที่การปรารถนาสมัยพุทธเจ้าก็มีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยผู้หญิงเป็นภิกษุณีเนี่ยมันไปค่ายมีกรรมวิบากกรรมพอเป็นภิกษุณีเนี่ยพออยู่ดีๆแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยตัวเองกลายเป็นเพศชายไปพอกลายเป็นเพศชายก็เกิดบอกกับภิกษุณีว่าเรานี่เป็นกลายเป็นเพศชายพระพุทธเจ้ารู้ก็ต้องเอาภิกษุณีเนี่ยไปอยู่กับพระเป็นพระไปพระนี่อยู่ดีๆตื่นขึ้นมากลายเป็นเพศหญิงก็ต้องเอาพระเนี่ยไปอยู่กับภิกษุณีพอเพศทุกหายไปเป็นเพศหญิงก็ต้องให้ไปอยู่ภิกษุณีจนกว่าเพศนั้นมันจะคืนถ้าคืนมาเป็นชายก็กลับมาอยู่กับพระอีกเพราะมันเป็นกรรมแต่ก็ไม่ใช่มีเสมอไปหมายถึงว่าเป็นลักษณะที่อาเพศขึ้นมาได้แต่ว่าความปรารถนาเนี่ยเป็นไปได้อย่างกับพระอนนท์เนี่ยตอนชาติก่อนเคยเป็นเพศเป็นผู้ชายเสร็จแล้วตอนหลังก็ไปผิดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยเดี๋ยวเขาก็แต่งงานคือชอบกันก่อนแต่งงานเดี๋ยวก็เลยไปล่วงเกินอ่ะไปได้เสียแล้วเสร็จแล้วก็พอกรรมชั้นนั้นก็ทำให้ตัวเองไปลงนรกไปกลับมาเกิดก็มาเป็นกระเทยบ้างแล้วตอนทุกชาติตอนหลังก็มาเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวเจ้าแผ่นดินแต่ระลึกชาติได้17ชาติก็รู้ว่ากรรมตัวเองทำอะไรมาจึงมาเป็นผู้หญิงแล้วตัวเองก็เลยถืออุโบสถศีลปฏิบัติให้ทานเป็นคนอยู่ในศีลธรรมตลอดมาแล้วพอพ้นจากกรรมชาตินั้นก็มากลับเป็นผู้ชายตอนหลังก็มาเป็นพระอานนท์คือการเวียนว่ายเนี่ยเป็นไปได้ในเมื่อตัวเองไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมอย่างนางสิริมหามายาเนี่ยที่เป็นแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมารดาเนี่ยนางปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้านางมีบารมีมากเช่นในรูปของนางเนี่ยคือต้องการอะไรเบญจกัลยาณีตางามผมงามผิวงามฟันงามผิวงามฟันงามเนื้องามค
คือหมายถึงว่าเป็นญาติญาณีไอ้นางปรารถนาว่าถ้าเราเกิดในชาติทำบุญในทางก็ปรารถนาคือถ้าผู้ชายใดเพศชายเห็นขอให้หลงให้หลงรักให้เห็นแล้วให้หลงไหลคล้ายเคลิ้มอะไรเงี้ยนะพอนางมาเป็นสิริมหามายาเนี่ยที่ให้พราหมณ์ทั้งอะไรทั้ง5คนไปดูพอไปเห็นนางสิริมหามายานั่นตกขาดสติเลยนะพอเห็นรูปมันขาดสติเลยลืมตัวมาเลยเพราะความงามไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนจะงามแบบสมบูรณ์แบบดูผมก็งามตาก็งามผิวก็งามฟันก็งามอะไรก็งามกิริยาวาจาเสียงเสียงเลยตกลืมตัวเวลากินข้าวก็อาจจะเอาข้าวใส่ปากก็ไปใส่จมูกตัวเองอะไรเงี้ยไปใส่หูตัวเองก็ขาดสติจึงกลายเป็นเรื่องน่าขำไปถามเลยบอกว่าเพราะไม่เคยเจอคนงามอย่างนี้แต่นางมีบารมีมากมาเป็นแม่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสิริมหามายาผู้มีสิริงามมีมายางามพวกนี้เขาปรารถนาจึงจะได้เป็นแม่พุทธเจ้าเป็นนางวิสาขาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าชาติหน้าเราต้องการเป็นผู้ชายก็ได้ก็เราก็ตั้งจิตใจสมาทานพรหมจรรย์ไปพรหมจรรย์นี่ทำให้เปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพได้คนเดี๋ยวนี้มีกรรมเยอะนะคนสมัยนี้เป็นผู้หญิงใจก็เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใจก็เป็นผู้หญิงอย่างนี้เยอะหมดเป็นกันมากเป็นตูดเป็นคิงเป็นควีนอะไรกันเยอะแยะมาเลยบางคนบอกกลุ้มใจหน้าตาก็เป็นผู้ชายแต่กลายใจเป็นผู้หญิงแม่เลยทำไงพามาหาพระเลยทำไงเราถามว่านี่เราเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์บอก 1,000% บอก 1,000% เลยมันยอมเป็นผู้หญิงแล้วจิตใจเป็นผู้หญิงไปหมดเลยแต่ตัวเป็นผู้ชายพ่อของนี่ทำไงแม่เป็นทำไงตัดผมให้เป็นผู้ชายแล้วใจมันก็เป็นผู้หญิงแก้ไม่ตกไอ้นี่มันเป็นที่ใจชอบความสวยความงามพอเจอผู้ชายเนี่ยอายกระมิดกระเมียนนะความรู้สึกเป็นงั้นไปชอบผู้ชายแต่ไม่ชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ถือเป็นเพื่อนไปอันนี้แก้ไม่ได้มันเป็นกรรมเป็นกันเยอะเด็กๆสมัยนี้บางคนเป็นตั้งกี่ขวบบางคนเป็นตั้งแต่5ขวบเป็นตั้งแต่อายุ5ขวบความรู้สึกอยากเป็นผู้หญิงนี่กรรมเก่ากรรมผิดศีลข้อกาเมทำให้เกิดเป็นหญิงเป็นชายทำให้ถูกตอนบ้างอะไรบ้างกรรมผิดศีลคนที่เกิดแล้วมันชายสมบูรณ์หญิงสมบูรณ์นั่นมันเป็นไม่มีกรรมหญิงก็เป็นหญิงสมบูรณ์ชายก็เป็นชายสมบูรณ์นั่นถือว่าไม่มีกรรมตัวเป็นชายก็ใจก็เป็นชายตัวเป็นหญิงใจก็เป็นหญิงก็ถือว่าสมบูรณ์คนถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าตัวมันเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมันเรียกว่าคนมีกรรมใจมันไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ตรงที่ตัวเองต้องการก็เกิดทุกข์นิพพานนะไม่มีหญิงไม่มีชายนิพพานไม่มีหญิงไม่มีชายชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีนิพพานชาติสุดท้ายจึงจะหมดหญิงหมดชายบางคนเห็นพระเดินธุดงค์เห็นพระอยากเกิดเป็นผู้ชายอยากจะไปธุดงค์บ้างอะไรบ้างถือผู้หญิงไปไม่ได้อยากจะเกิดเป็นพระอยากจะบวชอยากจะไปธุดงค์เกิดใจมันเป็นพระไม่ใช่ใจเป็นชายคือใจเป็นพระหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ชายมันจะได้ไปธุดงค์ไปเข้าป่าเข้าดงอะไรได้คืออยากจะไปสันโดษอย่างนั้นไม่อยากเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงไปไหนลำบากไปคนเดียวก็ไม่ได้เป็นโรคกลัวอยู่ในตัวเองคือผู้หญิงนี่เกิดมีความกลัวอยู่ในตัวเองคุ้มกันตัวเองไม่ได้ผู้ชายนี่พอเป็นแล้วมันก็ไปไหนไปได้ไม่กลัวจะไปนอนคนเดียวไปไหนเดินคนเดียวมันพ้นความกลัวอ๋อคุณมานก็ลืมได้เก
คือองค์กุลิมานที่พ้นบาปได้เพราะองค์กุลิมานพบพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่มีอานุภาพมากเมื่อเราเมื่อองค์กุลิมานพบพุทธเจ้าเนี่ยองค์กุลิมานลืมเรื่องบาปตัวเองได้ด้วยการคิดนึกแต่พุทธเจ้าคล้ายๆเหมือนกับว่าคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้เป็นล้านๆเนี่ยมันก็มีทุกข์เพราะมีหนี้ตัวเองแต่ในเมื่อตนเองพบกับคนที่มาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยให้ใช้หนี้เสียหมดเนี่ยคนที่มาช่วยตัวเองพ้นหนี้ได้เนี่ยก็ทำให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงคนนั้นแล้วก็พ้นจากความเป็นหนี้ไปมันก็ลืมเรื่องหนี้ไปได้เพราะตนเองใช้หมดแล้วเพราะมีคนมาช่วยให้พ้นหนี้ไปได้พุทธเจ้านั้นเท่ากับมาช่วยใช้หนี้ให้องคุลิมานหมดหนี้ไปแต่ถ้าองคุลิมานไม่มีพระพุทธเจ้าองคุลิมานจะต้องไปลงนรกเพราะไม่มีใครมาช่วยใช้หนี้พอองคุลิมานพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านั้นใครพบแล้วก็เกิดความสุขใจเกิดความมั่นใจว่าเรามีที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าได้ชี้แนะแนวทางแล้วว่าทางไปสวรรค์ไปนิพพานมีแต่พระพุทธเจ้าก็ยอมรับอีกด้วยว่าองคุลิมานสามารถที่จะพ้นนรกได้สามารถทำให้ตัวเองบรรลุสำเร็จได้สามารถฝึกสมาธิได้และองคุลิมานก็ฝึกสมาธิมีปัญญามีสมาธิตามพระพุทธเจ้าไอ้การที่มีสมาธิเนี่ยการที่เข้าสมาธินี่ทำให้เราละอดีตที่ชั่วร้ายได้แล้วก็ไม่คำนึงนึกถึงอนาคตแล้วว่าตัวเองก็เลยมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่คิดถึงเรื่องอดีตบาปเก่าองคุลิมานได้สามารถควบคุมใจตัวเองในลืมเรื่องอดีตได้ลืมเรื่องการฆ่าฟันลืมเรื่องอดีตที่ตัวเองทำบาปไว้หมดจนมามีปีติมีสมาธิกับพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นอนุพลกรรมถ้าองคุลิมานทำใจไม่ได้ผลกรรมไม่ได้แต่นี้องคุลิมานทำใจได้การที่ทำใจได้จึงได้พ้นกรรมได้เหมือนกันว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยลืมเรื่องอดีตไม่ได้เช่นแต่งงานแล้วเนี่ยเคยมีคนเนี้ยรักกับเราเคยอยู่กับเราแล้วทิ้งกันไปก็ไม่สามารถจะลืมคนเก่าได้ถึงจะไปมีคนใหม่ก็ลืมไม่ได้เพราะคนเก่าไม่ดีคนใหม่ไม่ดีเท่าเก่าแต่ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ไปแต่งงานใหม่ไปเจอผู้ชายผู้หญิงที่ดีมีคุณธรรมที่ตัวเองถูกสเปคหมดเลยถูกที่ตัวเองต้องการหมดเลยก็ลืมไอ้คนเก่าเลยเพราะคนเก่ามันไม่ดีมันเลวก็นั่นแหละทำให้ลืมไอ้ความหลังได้โดยที่ไม่เสียใจแล้วเพราะตัวเองมันได้คนที่ดีกว่าเป็นอย่างนั้นองคุลิมานเนี่ยจะเปรียบอย่างนั้นก็เรียกว่ามันยังน้อยไปเปรียบว่าองคุลิมานเนี่ยพบพุทธเจ้าเราเนี่ยมันไม่มีอะไรจะประเสริฐแล้วลืมเรื่องราวต่างๆได้หมดมีความดีใจอิ่มใจสุขใจที่สุดแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตาที่คิดจะช่วยองคุลิมานองคุลิมานเนี่ยคือคนไม่มีที่พึ่งน่ะไปใครๆก็ไอ้ด่าใครๆก็เกลียดใครๆก็กลัวทุกคนมองว่าตัวเองเป็นโจรร้ายหมดเลยทำให้สู้ก็หนีทุกคนเกลียดกลัวหมดจนเห็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครยุติธรรมเลยมีแต่คนรังเกียจเราจะหันหน้าไปพึ่งพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองก็ตามจับตัวเองชี้หน้าว่าตัวเองเป็นโจรตัวเองก็ไม่มีที่พึ่งแต่พอมาพบพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าเธอจะเป็นคนดีได้ถ้าเธออยู่กับเราเธอมาบวชเรียนแล้วเธอจะพ้นอำนาจไปหมดแล้วองคุลิมานก็เลยมีที่พึ่งทางใจว่าก็เลยยอมบวชพอบวชเสร็จแล้วนะพอบวชเสร็จแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูตามจับไม่ใช่พระเศนที่โกศลไม่ใช่เจ้าศัตรูพระเศนที่โกศลตามจับเพราะให้พวกใครๆตามจับก็เอาไม่ได้ถูกฆ่าตายหมดพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็เลยยกทัพจะไปจับองคุลิมานเพียงไม่กี่คนเนี่ยยกทัพไปเลยแต่ว่าที่ไหนจะยกทัพไปจับห
องคุลิมานก็เข้าไปหาพุทธเจ้าก่อนถ้าพุทธเจ้าว่าไม่ดีก็คงทักท้วงถ้าเป็นอันตรายกับเราถ้าพุทธเจ้าว่าดีหรือนิ่งเฉยแสดงว่าเราไปได้พอเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าองคุลิมานก็บวชแล้วพระเจ้าก็พระเจ้าที่กุศลก็เข้าเฝ้าบอกว่าหม่อมฉันจะไปจับโจรองคุลิมานพระเจ้าบอกว่าเธอจะจับทำไมโจรองคุลิมานมันเป็นโจรร้ายที่ฆ่าคนไม่เลือกหน้าจับมาจะมาลงโทษประหารบอกว่าแล้วบอกว่าถ้าองคุลิมานเนี่ยเขาไม่เป็นโจรล่ะถ้าเขาเกิดมาบวชเป็นพระเธอจะทำยังไงถ้าเขาองคุลิมานมาบวชเป็นพระเธอจะทำไงคนยังองคุลิมานเนี่ยมันจะกลับใจมาเป็นพระได้บอกถ้าเพื่อเขากลับใจได้นะถ้าเขากลับใจได้กระหม่อมฉันจะเป็นผู้อุปถากปรวนาตัวเป็นโยมรับใช้ถ้าขาดบาทขาดทีวรขาดเสทะเนเสนาสนะกระหม่อมฉันจะให้ความสะดวกกับโจรองคุลิมานทุกอย่างถ้ามาเป็นพระกระหม่อมฉันจะยกโทษได้แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เข้ามาบวชเป็นพระกับพุทธเจ้าเราเนี่ยทุกอภัยองคุลิมานก็มั่นใจสิว่าพุทธเจ้าในรองรับรองแล้วไม่มีอันตรายแล้วก็จึงได้มาบวชในความมั่นใจนั้นทำให้ตนเองลืมเรื่องบาปกรรมได้บอกถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องไปจับองคุลิมานหรอกเราจับไว้แล้วบอกองคุลิมานเลยอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าก็ชี้ไปองค์ท้ายแถวองค์ที่นั่งตัวโตๆอยู่เขาน่ะเจ้าชาติศัตรูตกใจเลยจะวิ่งเองเข้าไปพระเจ้าเปรตที่กุศลตกใจอย่าวิ่งหนีเลยได้สติขึ้นมาเอ๊ะเรามาทั้งกองทัพจะมาหนีโจรองคุลิมานคนเดียวนึกว่าองคุลิมานแปลงกายมาเพื่อจะมาจับตัวเองฆ่าพระเจ้าก็รู้ว่าองค์พระเจ้าจะชัดเปรตที่กุศลได้ตกใจกลัวบอกพระองค์บอกงั้นองคุลิมานนะเขาไม่เป็นองคุลิมานแล้วก็เป็นพระแล้วผู้ไม่เบียดเบียนใครแล้วขอให้พระองค์เข้าไปคุยเถอะพระเจ้าเสด็จที่โกศลพอได้สติก็คลานเข้าไปกราบองคุลิมานถามทุกสุขว่าเป็นยังไงงั้นก็ภาวนาตัวเป็นผู้อุปการละพอเข้าไปคุยแล้วโอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาล่ำลือเลยว่ามันดุร้ายเหลือเกินก็คนมาเป็นพระแล้วก็ไม่มีดุร้ายมีแต่เมตตาฟังแล้วก็เกิดมีความสงสารมีความเอ็นดูกับองคุลิมานเพราะเมื่อก่อนก็เป็นลูกปุโรหิตน่ะเป็นลูกปุโรหิตก็เป็นอาจารย์สอนเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วแต่ว่าตนตัวเองก็เลี้ยงมาแต่เล็กน่ะแล้วมาเจออาจารย์ที่สอนผิดก็เลยกลายเป็นโจรเมื่อตอนเด็กๆก็อยู่ในรั้วในวังอยู่ก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความรู้แต่ไปครอบคนไม่ดีก็เลยเป็นโจรอันนี้องคุลิมานมีที่พึ่งคือพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรไม่ต้องคำนึงอะไรแล้วฉะนั้นจึงได้ละบาปได้ต้องปฏิบัติจึงจะรอดต้องปฏิบัติให้ถึงเพราะว่าคนตีพ่อด่าแม่เนี่ยบาปหนักถ้าไม่ปฏิบัติถึงธรรมแล้วต้องไปลงนรกแน่นอนเลยคนที่อากตัญญูเนี่ยบาปหนักตีพ่อด่าแม่เนี่ยฉะนั้นต้องมันหนักกว่าโจรองคุลิมานอีกองคุลิมานนี่ฆ่าคนยังแก้กรรมได้คนน้องตีพ่อตีแม่นี่บาปหนักหนักกว่าฆ่าคนอีกถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ในปิดสวรรค์ปิดนิพพานเลยถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ในตกนรกไม่มีสามารถจะได้มรรคผลเลยฆ่าคนอื่นเนี่ยฆ่าทั้งร้อยคนพันคนเนี่ยยังเป็นพระอรหันต์ได้ยังไปสวรรค์นิพพานได้แต่ฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่คนเดียวเนี่ยปิดสวรรค์เลยต้องตกนรกแน่นอนเพราะว่าไม่มีทางไปสวรรค์จะเข้าข่ายอนันตริยกรรมบาปหนักเหมือนกันอันนี้ต้องทำปฏิบัติให้มากต
้องมีศีลมีธรรมมั่นใจในพุทธเจ้าให้มากจึงจะพ้นกรรมเพราะพ่อแม่นี่ใครทำแล้วกรรมมากถือแค่ตีแค่ด่านี่ก็บาปมากบาปเท่ากับฆ่าคนเนี่ยตีพ่อตีแม่นี่เท่ากับบาปฆ่าคนฆ่าคนยังพ้นนรกได้ถ้ามีศีลธรรมทีนี้ถ้าตีพ่อตีแม่นี่บาปบางทีไม่พ้นนรกตีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้านี่เป็นบาปเท่ากันชัดก่อนองคุลิมานได้มีนิสัยเป็นคนดุร้ายมาทุกชาติองคุลิมานนี่ก็เรียกคนต้นคดปลายกงพระเทวทัตก็เรียกคนต้นกรงปลายคดจะคนละลักษณะองคุลิมานเนี่ยพอเกิดเป็นชาติที่เป็นพระเวสสันดรพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรเนี่ยองคุลิมานเกิดเป็นพราหมณ์เจตบุตรพราหมณ์เจตบุตรที่ล่าสัตว์นะล่าสัตว์ที่เจอกระต่ายชูชกที่เอาผูกสุนัขแล้วตาชูชกบอกว่าเรานั่นเป็นทูตนะจะมายิงเราไม่ได้นะแกถูกตัดหัวใช่ไหมคือที่จริงตาชูชกมันฉลาดบอกเป็นทูตก็เอากลักน้ำพริกส่งมากลักที่อมิสดาตำน้ำพริกใส่กลักมาให้เดินทางก็ส่งมาให้พราหมณ์เจตบุตรพราหมณ์เจตบุตรไม่รู้อะไรก็ลงเอาผ้าปูกราบกลักเลยนึกว่าสารของเจ้าแผ่นดินส่งมาคือเคารพนะเคารพพระเจ้าแผ่นดินเคารพพระเวสสันดรมากเพราะตนเองเนี่ยถูกสั่งว่าให้ดูแลในเขตนั้นใครจะมาย่ำกลายในเขตนั้นเข้าไปหาพระเวสสันดรแล้วให้กีดกันพราหมณ์เจตบุตรก็เลยรักษาป่านั้นไม่ให้ใครเข้าไปทำอันตรายพระเวสสันดรพอเจอตาชูชกก็เลยโกรธว่าจะไปยุ่งกับพระเวสสันดรเลยว่าตาชูชกในขี้ขอจะไปขออะไรกับพระเวสสันดรอีกพระเวสสันดรเดือดร้อนพระพุทธพราหมณ์ขอก็เลยจะเอาธนูยิงตาชูชกก็เลยหาทางออกด้วยการเอากลักพริกส่งบนนี่เนี่ยสารข้ามาเป็นทูตมาเชิญพระเวสสันดรก็สวมรอยทันทีนิสัยพราหมณ์เจตบุตรเนี่ยพอเจอพระเวสสันดรผู้มีศีลธรรมแล้วตนเองเคารพคือจะไม่เบียดเบียนผู้มีศีลธรรมแล้วก็ยอมรับศีลธรรมอันนี้สายปัจจัยเนี่ยทำให้มาเกิดเป็นองคุลิมานพอเจอพระพุทธเจ้าก็ยอมรับคือเคารพคนดีอ่ะแต่ว่าเทวทัตที่ไม่งั้นเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมรับแต่พอลาบั้นปลายแล้วทรยศทุกชาติจะเป็นอย่างนั้นสร้างบารมีต้นกรงต้นคดปลายกรงอย่างกะสมัยที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยองคุลิมานเป็นโพธิสัตว์เป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วก็ชอบกินเนื้อเป็นคนที่มีความดุร้ายเป็นคนแบบมีกำลังแข็งแรงก็กินเนื้อเสร็จแล้วก็วันหนึ่งพวกพ่อครัวก็หาเนื้อไม่ได้มันเป็นวันพระก็วันโกนก็ไม่ฆ่าเนื้อก็หาเนื้อไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินจะอดทำไงดีดีไม่ดีทรงพิโรธมาเราจะถูกเคี่ยนถูกลงโทษถูกไล่ออกจากตำแหน่งนี้ก็เลยพอดีไอ้คนที่นักโทษเนี่ยเขาถูกประหารถูกตัดคอใหม่ๆก็เลยเดินไปเดินมาพอเจอก็เลยไปเฉือนเอาเนื้อนักโทษมาปิดเป็นความลับก็ไปแกงเอาไปปิ้งทำกับข้าวถวายเจ้าแผ่นดินพอเจ้าแผ่นดินใส่ปากกินเท่านั้นแหละโพธิสัตว์ชื่อพระเจ้าแผ่นดินชื่อโพธิสัตว์พอใส่ปากเคี้ยวเท่านั้นคายออกมาทันทีเลยมันอร่อยมากอ่ะเนื้อคนมันอร่อยมันหวานมันไอเนื้อสัตว์อื่นมันไม่หวานมันขายมาบอกมึงเอาเนื้ออะไรมาให้กูกินเนี่ยบอกมาทีนี้นะไม่บอกจะตัดคอทิ้งมันอร่อยอยากจะรู้ว่าเนื้ออะไรตัวเองอยากกินต่ออันนั้นก็กลัวไม่บอกก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเนื้อมนุษย์เนื้อนักโทษ
บอกแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงไม่ต้องเอาเนื้ออื่นมาให้กูกินมึงเอาเนื้อคนมาให้กูกินตลอดตัวเองติดเนื้อเลยก็เลยไอ้นั่นก็เลยต้องไปเอาเนื้อนักโทษมาทุกวันอะไรกันนี้กินจนนักโทษหมดในคุกนักโทษหมดในคุกทำไงชาวเมืองเขาก็รู้สิว่าเจ้าไปดินกินคนกินคนหมดในคุกแล้วต่อไปมันจะต้องกินลูกกินหลานเราอีกทำไงดีพวกเราก็เอาจริงๆตกเย็นกลางคืนก็ไปสองคนกันพ่อครัวออกไปนอกเมืองกินนักโทษหมดก็ไปดักคนในป่าในอะไรเอามากินเสร็จแล้วพวกข้าราชบริพารบอกว่าคนอย่างนี้เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ได้ก็ขอร้องให้เลิกกินคนไม่ยอมเพราะติดเนื้อมนุษย์แล้วก็เลยผลสุดยอมสละราชบัลลังก์เข้าป่าสละราชบัลลังก์เข้าป่าไปดักฆ่าคนกินทิ้งพระราชบัลลังก์ก็ไปดักฆ่าคนไม่กล้าเดินในป่านั้นเลยกลัวกินคนกลับมีกำลังมากใหญ่เสร็จแล้วตอนหลังก็เลยไม่มีใครก็เลยจับพ่อครัวฆ่าเลยกินพ่อครัวซะอีกกินพ่อครัวนี่ก็เข้าป่าก็กลายเป็นคนอำมหิตไปเลยคนนี้ไม่ต้องคุยกับใครแล้วเจอคนเป็นวิ่งไล่ฆ่าเพื่อจะกินเนื้อตอนหลังนี่ตอนนั้นพวกลายมีพวกเทวดาไอ้พวกเทวดายักษ์อ่ะมันให้ไอ้พวกยากำลังมาก็เลยมีกำลังมากตอนหลังเนี่ย ตอนหลังนี่มีลูกของลูกของพระโพหิตเนี่ยเกิดขึ้นมาชื่ออะไรชื่อจันกุมารเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มๆเป็นเด็กก็รับอาสาไปปราบโพธิสัตว์ไปปราบโพธิสัตว์ก็เลยเข้าไปอ๋อเขาจับกษัตริย์ได้จับได้แล้วก็ตอนหลังก็เลยไปโปรดพวกไอ้กุมารเนี่ยเด็กเนี่ยไปโปรดไปเจอโพธิสัตว์เขาก็จับเขาก็เลยพอจับได้แล้วก็ผู้นี้ก็ไปพูดถึงว่าการกินก็แสดงธรรมะให้ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเราไปเกิดเป็นกุมารก็บอกว่าการกินเนื้อมนุษย์เนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมการฆ่าสัตว์เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้รับความสุขจริงหรอกว่างั้นคนที่จะได้รับความสุขจริงต้องเป็นคนที่อดหักห้ามจิตใจตัวเองได้มันจึงจะได้รับความสุขการเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นชีวิตตัวเองไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงใครๆก็เกลียดใครๆก็กลัวอะไรก็พูดยกโทษให้ฟังเห็นโทษการฆ่าสัตว์ไปชาติหน้าตัวเองก็จะต้องไปเป็นผู้มีกรรมอีกอะไรเงี้ยพอกุมารนี่โปรดเสร็จแล้วคิดได้สนึกได้คือยอมรับกันนะก็เลยยอมรับก็เลยเลิกสมาทานศีลห้าเลิกกินมนุษย์คือพอเจอพุทธเจ้าแล้วยอมรับทั้งที่ตนเองโหดเหี้ยมเนี่ยแต่พอเจอพุทธเจ้ามาโปรดแล้วยอมรับอานิสงส์อันนี้ทำให้มาเป็นองคุลิมานที่พอพบพุทธเจ้าเราจะกลับใจได้ทันทีคนอื่นสักกี่ร้อยคนพันคนไม่ยอมกลับใจแต่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคู่บารมีเนี่ยจะยอมรับทันทีจากการที่เลิกอะไรไม่ได้ก็เลิกได้ทันทีอันนี้บารมีที่สร้างไว้องคุลิมานจะมีนิสัยแบบนี้ตลอดยังก็เทวทัตเนี่ยถ้าเจอพุทธเจ้าเลยจะไม่ใหม่จะยอมรับดีต่อไปก็ทรยศจะฆ่าพุทธเจ้าบรรดาจะฆ่าเอาเป็นจริงตำแหน่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างกับที่ชาติเป็นวานรเนี่ยเป็นวานรพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าวานรแล้วก็ไปหากินลูกมะพร้าวมะม่วงหรือมะพร้าวเนี่ยซึ่งเป็นสวนของชาวบ้านสวนเสร็จแล้วก็ไปกินแต่ชาวบ้านเขารู้ว่าลิงเนี่ยตั้ง500 ตัวนะมากินผลไม้เขาก็เลยดักกลางคืนเขาก็เลยเอาธนูพวกอะไรเนี่ยมาล้อมพอล้อมเสร็จแล้วก็พวกลิงนี่ก็ลงไม่ได้ลงต้นไม้ไม่ได้
ลงต้นไม้ไม่ได้เทวทัตก็วางแผนเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากก็เอาเถาวัลย์เนี่ยเถาวัลย์เนี่ยตัดเถาวัลย์จากกิ่งเนี้ยแล้วก็จากต้นนี้ไปจากปลายเนี่ยแล้วก็โดดไปอีกต้นหนึ่งโดดไปอีกต้นหนึ่งตัวเองก็พอโดดไปถึงต้นนั้นเนี่ยไอ้เถาวัลย์เนี่ยมันหมดเลยตัวเองก็เลยเอามือหนึ่งจับเถาวัลย์ไอ้มือหนึ่งจับต้นไม้มันแค่มันสุดตึงอ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปเกาะต้นไม้ได้ก็เลยเอามือหนึ่งเนี่ยจับเถาวัลย์แล้วมือหนึ่งก็จับกับต้นไม้ก็ให้ลิงทั้ง500เนี่ยตายเลยตายข้ามหนีกลางคืนนั้นเพราะสว่างเนี่ยเขาล้อมไปแล้วว่าสว่างแล้วก็จะจับลิงได้หมดเลยเพราะจะเห็นตัวคนคนนี้ก็ต้องหนีให้พ้นจากคืนนั้นก่อนเพราะถ้าอยู่สว่างจะถูกฆ่าตายหมดถูกจับหมดก็เลยคืนนั้นก็วางแผนเอาเชือกเนี่ยโดดข้ามไปผู้ลิงก็ข้ามหมดตัวเล็กตัวน้อย500ตัวเทวทัตเนี่ยวางแผนเลยกูคิดจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นหัวหน้าลิงมานานแล้ววันนี้คงสมใจแล้วทั้งท่านตนเองจะรอดตายก็ยังไม่ได้ถึงคุณพอผลที่สุดก็เลยตัวเองไม่ตายเชือกอ่ะตัวเองก็โดดจากกิ่งไม้นั้นโดดจากกิ่งไม้นั้นกระแทกเข้าไปที่ไหล่ที่เชือกที่ไหล่ของโพธิสัตว์คือพุทธเจ้าเลยพอกระแทกปุ๊บโดนกระแทกแรงๆไอ้ตัวเองก็โดดเหยียบบ่าแต่ก็ข้ามขึ้นต้นไม้ไปไอ้เส้นที่ตนเองเกรงตัวเนี่ยถือเชือกก็ถือไม้เนี่ยก็ทำให้เส้นเนี่ยขาดเลยพอขาดตัวเองก็ตกลงมาตาก็ไม่เห็นเลยตาก็มืดบอดเลยก็กลายเป็นลิงตาบอดไปแต่ชาวบ้านก็จับได้จับได้ตัวเดียวนอกนั้นก็หนีเข้าป่าไปได้หมดเพราะพิษสงเทวทัตคิดจะเป็นใหญ่อ่ะพอเจอพุทธเจ้าจะต้องเป็นงั้นพอจะเป็นใหญ่แล้วตอนแรกก็เป็นบริวารดีแต่พอเป็นใหญ่ขึ้นมาก็คิดทรยศมาชาติสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นทีแรกก็เจอพุทธเจ้าก็ตามพุทธเจ้ามาบวชพอมาอยู่นานๆคิดจะเป็นพระพุทธเจ้าตัวเองเลยคิดฆ่าพุทธเจ้านี่เป็นลักษณะเทวทัตที่ปิดนรกไม่ได้องค์พิมานไม่งั้นพอเจอพุทธเจ้าแล้วกลับใจเลยศรัทธาเริ่มใสเลยจึงไปนิพพานได้ฉะนั้นจึงต่างกัน